Hello บูมี่รีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ว่านี่ก็คือมาร์คพอกหน้าลดความมันแล้วก็ลดสิวอุดตันค่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังมองหาโคนพอกหน้าหรือว่ามาร์คพอกหน้าลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ลดสิวอักเสบบูมอยากจะแนะนำตัวนี้ค่ะที่บูมใช้มาตลอดแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆนะเจ้าตัวฮิมาลายาHerbal New Face ตัวนี้ค่ะขนาด100มิลลิกรัมนะคะตัวเนี้ยมันเป็นผลิตจากธรรมชาติ 100% ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าใช้หลายครั้งใช้ทุกวีคแล้วรู้สึกว่าความมันลดลงแล้วก็ไม่ทำให้เกิดหน้าแห้งตัวเนี้ยมันช่วยให้ความชุ่มชื่นช่วยดูแลผิวไปในตัวซึ่งมันเป็นเฮอร์เบอร์มันเป็นสมุนไพรแบบ 100% ของประเทศอินเดียตัวนี้นะคะเป็นพอกหน้ามันเป็นโคนเดี๋ยวมาดูคุณสมบัตินะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของลดความมันส่วนเกินช่วยลดสิวอุดตันสิวอักเสบตัวนี้เหมาะสำหรับคนผิวธรรมดาแล้วก็ผิวมันอย่างเราเนาะช่วยบำรุงผิวช่วยผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาดผิวหน้าที่ล้ำลึกพร้อมการบำรุงแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าขจัดเซลล์ผิวพวกเซลล์ผิวเก่าบนใบหน้าของเราไปในตัวเนาะตัวนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยนำเข้าซึ่งแต่เดิมเนี่ยจากประเทศอินเดียเรามาดูส่วนของตัวเนื้อมาร์กนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าเนื้อมาร์กมันเป็นแบบเป็นฮอร์โบอ่ะเป็นแบบสมุนไพรเขียวๆเข้มๆเนาะซึ่งเนื้อของมาร์กเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าอ่อนโยนมากเห็นไหมคะแล้วก็รู้สึกไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าไม่ฉุนนะมีความรู้สึกว่าหลังที่เราแบบมาร์กเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยมันรู้สึกแบบเย็นๆผิวรู้สึกว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยผ่อนคลายสำหรับใครเนี่ยที่มีปัญหาพวกสิวอักเสบเนี่ยบุมแนะนำว่าให้มาร์กทิ้งให้มาร์กเฉพาะจุดหรือว่ามาร์กทั่วไปหน้าก็ได้นะเพราะว่ามันช่วยให้คนที่แบบเป็นสิวอักเสบเนี่ยที่แบบบวมเป่งๆพร้อมที่จะแบบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบว่าบรรเทาความปวดของสิวอักเสบได้ลดลงระดับปานกลางแต่ที่แน่ชัดเจ้าตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของควบคุมความมันแต่งหน้าแบบติดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลดความมันให้ความมันแบบลดลงแล้วก็ช่วยดูดสิ่งสกปรกภายในผิวของเราเนี่ยให้ดีขึ้นอยากจะแนะนำนะคะให้ใช้แบบว่าวีคหนึ่งใช้สัก2ครั้งก็พอเนาะไม่ต้องแบบมาร์กหน้าบ่อยๆสำหรับบูมเนี่ยก็คือใช้แค่แบบว่าอาทิตย์ละครั้งใช้ทุกอาทิตย์ละครั้งล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใช้มาร์กตัวเนี้ยค่ะไม่ต้องโบะหนามากแบบพอดีเนาะมาร์กแบบทั่วหน้าสัก10-15 นาทีแบบให้มันแห้งแล้วก็ค่อยล้างออกแต่อย่าเพิ่งล้างออกนะบุมแนะนำว่าในขณะที่ตัวมาร์กตัวนี้มันแห้งอยากให้ทุกคนแบบพรมน้ำแบบให้มันแบบเปียกๆก่อนแล้วก็ค่อยๆนวดเหมือนเป็นการขจัดเซลล์ผิวเก่าบนใบหน้าของเราอะเนาะค่อยๆนวดค่ะค่อยๆนวดเบาๆที่สุดเบามือที่สุดนะนวดแล้วก็ล้างออกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรู้สึกว่าหน้าสะอาดขึ้นหน้าใบขึ้นพวกสิวเซียนลดลงความมันลดลงพวกสิวอุดตันเนี่ยลดลงเห็นได้ชัดตัวนี้ดีมากๆแล้วก็พวกของจุดด่างดำจากการที่เราแบบว่าสครับเนาะสครับเบาๆมันก็จางลดลงนิดนึงค่ะไม่ได้ถึงว่าปิ้งหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีรู้สึกว่าชุ่มชื้นคือชอบตอนที่แบบมาร์กมันรู้สึกว่าชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นมันหอมสมุนไพรแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเย็นผิวมันดีอ่ะก็ลองไปใช้กันดูเนาะสรรพคุณของเขาก็มีพวกส่วนผสมของพวกขมิ้นพวกเป็นสมุนไพรต่างๆซึ่งมันมีแบบเยอะมากเลยทุกคนซึ่งจะบอกตอนนี้ก็คือบอกว่ามันจะเยอะไปอ่ะอยากแนะนำว่าลองไปหาซื้อหรือว่าไปเซิร์ชไปหาข้อมูลกันก่อนใช้ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าไม่แพ้ตัวนี้บูมใช้แล้วแบบว่าไม่แพ้ไม่ระคายเคืองหน้าไม่รู้สึกแสบหน้ารู้สึกว่าใช้แล้วมันกลิ่นหอมสมุนไพรอ่ะรู้สึกว่าผมใช้แล้วก็ชอบ อยากให้ทุกคนไปแช่เย็นก่อนนะพอแช่เย็นแล้วก็เอามามามันมีความรู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบว่าคือเข้าใจความรู้สึกปะคือมาร์กแบบตอนเย็นๆแล้วก็แบบมาร์กหน้ามันรู้สึกสดชื่นมากมันทำให้รู้สึกว่ากระชับรูขุมขนด้วยลองไปตามกันนะหาซื้อได้ที่ไหนก็ออนไลน์มันก็สั่งออนไลน์ใน Shopee เนาะแล้วก็เลือกร้านละกันเนาะแล้วก็เหมือนจะมีที่ร้านบูธช่วงหนึ่งที่มันจะมีของฮิมาลายาเนาะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะซึ่งตัวมาร์กนี้ก็เป็นตัวมาร์กที่ใช้จริงแล้วก็ใช้แล้วบอกว่ารู้สึกว่าดีเห็นผลมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆหลายคนก็เคยใช้นะซึ่งหมูเองก็ชอบแล้วก็ใช้ต่อมันสำหรับคนแบบผิวบอบบางมีปัญหาแบบไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองทั้งหมดอะลองไปหาซื้อดูนะจ๊ะนี่จ้ากลิ่นเขาแบบว่าใช้ได้กลิ่นหอมสดชื่นแบบเฮอร์เบลจบการรีวิวแล้วยังไงก็ขอขอบคุณนะสำหรับคนติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะบูมก็จะพยายามอัปเดตสกินแคร์อันไหนที่ใช้ดีมาบอกต่อทุกๆการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์นะคะบูมซื้อเองใช้เองอันไหนที่ดีก็บอกว่าดีอันไหนที่แบบเฉยๆมันก็บอกไปตามเนื้อผ้าความจริงนะจ๊ะอย่ากดกันนะ